อาทิตย์จ้ะนี่ยายพินตัวดำดำชาวนาตัวดำดำยายพินจำมาเสนอวิธีการห่อข้าวต้มให้เพื่อนเพื่อนดูนะจ๊ะยายพินชิมไป3อันแล้วเดี๋ยวยายพินจะมาแกะให้ดูนะว่าข้าวต้มยายพินน่ะมันน่ากินขนาดไหนดูนะห่อข้าวต้มไม่ต้องไปตัดขาเวลามัดเสร็จแล้วไม่ต้องไปตัดหนวดนะจ๊ะเวลาเราหิ้วขึ้นจากซึ้งเราจะได้หิ้วง่ายๆจ้ะวิธีการดูก่อนนะจ๊ะว่าของยายพินน่ะมันน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะไม่รู้ไม่น่ารู้ไม่เชื่อใจนี่เห็นไหมความเงางามข้าวเหนียวโจ๊ะๆใสๆอร่อยเหลือครึ่งอันอร่อยจริงๆอันเดียวไม่พออ่ะข้าวต้มยายพินอ่ะยายพินปิดพัดลมร้อนมากเลยถ้าเปิดพัดลมแล้วมันเสียงมันไม่ชัดจ้ะโจยพี่พินตัวจริงเสียงจริงต้องแจ่มแจ๋วแน่ฝีมือยายพินเองนะจ๊ะสวยไหมสวยไหมเห็นปะ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 ยายพินก็ไม่ใช้กล้องอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นเนาะวิธีการห่อนะจ๊ะใบตองนี่ยายพินฉีกแล้วไอ้เช็ดแล้วนะเช็ดสะอาดแล้วนะเห็นจ้ะวิธีการฉีกใบตองอะต้องขอบอกว่ามันสะอาดแล้วยายพินจะสะอาดแล้วเนี่ยนี่ใบตองใหญ่นะจ๊ะใบตองเล็กวิธีการห่อแล้วก็โอ้โหฉีกเลยใบตองเอาใบตองใหญ่ไว้ล่างเอาใบตองเล็กไว้บนเนี่ยใบตองเล็กไว้บนเรียงอย่างนี้นะจ๊ะนี่ใบตองยายพินใช้แล้วเนี่ยเช็ดแล้วต่อมาตรงนี้กล้วยมาตรงนี้เสนอวิธีผ่ากล้วยก่อนวิธีผ่ากล้วยรกลุงล้างหน่อยนะจ๊ะผ่ากล้วยเนี่ยถ้ากล้วยลูกมันใหญ่อย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยกล้วยลูกนางยายพินจะใช้3ชิ้นจ้ะ1แทงทีเฉียงมีดอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เถียงช้ำอย่างนี้อีกทีแล้วก็อย่างนี้อีกทีนึงจ้ะถ้าห่อแบบนี้ก็ต้มมันจะกลมสวยจ้ะถ้าเราผ่าครึ่งลูกแล้วก็ต้มมันจะไม่ค่อยกลมจ้ะมาวิธีการห่อยายพินจะห่อให้ดูทันสมัยเนี่ยยายพินเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้านนี้วางเยอะๆจ้ะวางเยอะๆเลยข้าวเหนียวที่แรกเอาวางเยอะๆแล้วก็เอากล้วยวางกล้วยเนี่ยมันจะมีด้านหนาด้านหน้ากับด้านหลังเอาด้านหลังวางจ้ะนมจะได้สวยๆจ้ะถ้าเอานั่นด้านหน้าวางนมจะไม่ขึ้นจ้ะแต่วิธีการยายพินจะเรียงนี้ได้เยอะๆแล้วก็มาห่อทีเดียวจ้ะวิธีการห่อของยายพินเนี่ยผ้ามันผ้ายายพินอยู่นี่วิธีการที่จะห่อจับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พับครึ่งอย่างเงี้ยจ้ะก็พับทบไปทีนึงแล้วก็ให้กึ่งกลางเนี่ยแฉลบให้กึ่งกลางปึ๊บเสร็จแล้วจ้ะตอก3เส้นนะก็ต้มยายพินใช้ตอก3เส้นนะเนี่ยต้องมัดให้เสียงดังออดๆอ่ะจ้ะข้าวต้มมันถึงจะแน่นจ้ะนะเสียงตอกมันดังอึดๆอ่ะต้องให้ตอกมีเสียงดังก่อนจ้ะมันถึงจะแน่นข้าวต้มอ่ะตอกดังอืดจ้ะถ้าตอกไม่ดังแสดงว่าข้าวต้มยังไม่แน่นจ้ะเวลานั้นเราลงจากซึ้งเราก็ได้จับได้สวยไหมจ้ะเดี๋ยวจะไม่แน่ใจว่าจะพินทำเป็นเดี๋ยวทำอีกอันหนึ่งทำโชยอีกอันหนึ่ง
อันนี้ใบตองสีไม่สวยใบตองสีไม่สวยทำปึ๊บวางข้าวเหนียวชั้นล่างวางเยอะหน่อยแมงวันอย่ามาตอมนะชั้นบนน้อยหน่อยแล้วก็อันนี้กล้วยวางข้าวเหนียววางพับริมสองริมเนี่ยชนกันอย่างนี้ปึ๊บริมสองริมแล้วก็ทบครึ่งลงมาปึ๊บกระทบอีกทีปึ๊บให้แน่นๆ นะบีบให้แน่นนะจ๊ะเน้นให้แน่นๆจ้ะขอย้ำมันเน้นแน่นๆแน่นนะน้องอ่ะเนี่ยพอถึงนี้ปุ๊บแทงเลยแทงตรงกลางเนี่ยแทงอย่างเงี้ยเอานิ้วโป้เราเนี่ยแทงลงไปแล้วนิ้วชี้ปุ๊บลงมาเงี้ยนิ้วโป้แทงลงไปนิ้วชี้นิ้วโป้แทงนิ้วชี้พับปุ๊บได้สำเร็จเอามัดจะจับจอกตอกสองชายให้มันตรงกันเนี่ยปึ๊บตอกมันดังอื้อเนี่ยต้องมัดให้ตอกร้องดังอ๊อดแต่มันจะแน่นข้าวต้มอ่ะพอมัดเสร็จแล้วเราก็บีบข้างเนี้ยปุ๊บข้าวต้มเราก็จะกลมสวยเห็นไหมถ้าเราไม่บีบข้าวต้มมันจะแบนจ้ะแค่นี้น่ะข้าวต้มยายพินน่ะดูเหมือนไม่มันนะแต่ความจริงแล้วยายพินไม่ได้เอาน้ำมันเช็ดไงมือยายพินไม่เปื้อนไงเวลาห่ออ่ะข้าวต้มก็เลยจะดูผิวเกลี้ยงอย่างเงี้ยมะพร้าวโลนึงข้าวเหนียวโลนึงจ้ะน้ำตาล2ขีดครึ่งบอกร้านคั้นกะทิเขาเลยจ้ะว่าเอาข้าวต้มเอามะพร้าวไปทำข้าวต้มอ่ะเราบอกเขาว่าเอากะทิไปทำข้าวต้มเขาจะผัดให้เราพอดีเลยจ้ะเดี๋ยวพินกินไป4อันแล้ววันนี้ข้าวต้มอ่ะพาไปดูเนี่ยจริงเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ของเดี๋ยวพินเนี่ยดูความมันของข้าวต้มเดี๋ยวพินนะดูข้างนอกไม่มันหรอกจ้ะเนี่ยข้างนอกเหมือนข้าวต้มไร้สาระแต่ความจริงข้าวต้มเดี๋ยวพินพอได้นะจ๊ะรสชาติเดี๋ยวพินเองจ้ะมัดอย่างเงี้ยเราไม่ตัดหนวดแล้วเวลาดึงเราจะเอาครึ่งง่ายจ้ะน่ากินไหมจ๊ะถึงหน้าตาขี้เหร่แต่ก็ทำข้าวต้มสวยนะจ๊ะยังไงก็ติดตามรับชมให้กำลังใจยายพินกันบ้างนะจ๊ะจ๊ะไปติดตามวิธีผัดข้าวเหนียวได้เลยนะ